เบื้องต้นที่ได้คุยกับรองผบ.ตร.นะครับยืนยันว่าที่ลุงเปี๊ยกบอกว่าได้ชี้รูปเมื่อวานนะครับก็คือมีดาบตำรวจคนเดียวแต่ในขณะที่คุมถุงดำเนี่ยรองผู้กับสืบสวนรับทราบเพราะฉะนั้นรองผู้กับสืบสวนก็เลยแจ้งก็โดนแจ้งข้อกล่าวหา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนหลังจากนี้ถ้าลุงเปี๊ยกเข้ารับการบำบัดแล้วและมีความจำรื้อฟื้นมาได้ว่านอกจาก2คนนี้แล้วยังมีใครอีกก็ท่านรองผบ.ตร.ก็พร้อมรับฟังและก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเราต้องยอมรับสิ่งที่ลุงเปี๊ยกได้กล่าวไว้ว่าพูดว่าโกรธมากที่สุดก็คือคนที่พิการขาเป๋ที่ทำร้ายเพราะคนนั้นคือคนเอาถุงดำคลุมเราเห็นว่าการคลุมถุงดำเนี่ยเกิดขึ้นหลังสุดที่นครสวรรค์ผู้กระทำก็รับโทษไปแล้วและหลังจากนั้นสภาก็ได้ผ่านพระราชบัญญัติพรบ.อุ้มหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องไม่เกิดขึ้นวิธีการสืบสวนวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับไม่จำเป็นต้องเอาไปอุ้มแล้วเอาไปรีดแล้วครับดูกล้องวงจรปิดดูการใช้โทรศัพท์ดูทางอากาศผมว่าก็ได้มีพยานเพียงพอในการหาหลักฐานในการดำเนินการออกหมายจับครับ